ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้มีขนมปังอร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังมะพร้าวเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมสำหรับหน้าของขนมปังที่ต้องการความกรุบกรอบใส่เนยเป็นลักษณะของเนยที่นุ่มตัวแล้วแต่ไม่ต้องนำไปละลายนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าพอเข้ากันก่อนคุณผู้ชมมะพร้าวขาวอบแห้งหรือที่เรียกว่า desiccated coconut พอส่วนผสมทั้งหมดเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นำเข้าตู้เย็นพักไว้จนกระทั่งถึงเวลาใช้คุณผู้ชมเข้าตู้เย็นช่องปกติเตรียมไว้ก่อนนะครับสำหรับส่วนผสมของขนมปังต้องเรียนคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้แป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมปังโดยเฉพาะนั่นก็คือแป้งสาลีตรายานอวกาศนะครับใส่ยีสต์แห้งสำเร็จรูปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำเย็นจัดๆตำรับนี้เป็นตำรับที่ทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอมและมีความมันจากกะทิจึงใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันสักครู่หนึ่งแป้งก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเอาละครับพอได้ลักษณะแบบนี้แน่ใจว่าจะไม่ฟุ้งกระจายแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆหัดนวดแป้งทำขนมปังด้วยมือพอส่วนผสมของแป้งเริ่มจะเข้ากันแบบนี้และสิ่งที่เราต้องใส่ถัดจากนี้เพื่อให้ขนมปังอร่อยมากขึ้นนั่นก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วก็นวดครับให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยปนอยู่ในเนื้อของขนมปังด้วยพักแป้งสัก15นาทีประเดี๋ยวเรานำมานวดต่อนะครับจนกระทั่งได้แป้งที่เนื้อเนียนจริงๆคลุมด้วยผ้าชื้นๆพักไว้นะครับลักษณะของแป้งที่นวด2ครั้งและเมื่อพักไว้ได้ที่แป้งจะคลายตัวสังเกตดูเวลาจับยืดออกแป้งจะไม่หดตัวเร็วจนเกินไปจะมีเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายอยู่ทั่ว1ลูก80กรัมนะครับเสร็จแล้วคลึงแป้งเป็นลูกกลมลักษณะของการวางก้อนโดลงไปในพิมพ์ให้วางแป้งชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยเริ่มจากตรงกลางพิมพ์แบบนี้เวลาขนมขึ้นขนมจะดันตัวเองมาด้านนี้แล้วก็ดันขึ้นด้านบนพักไว้จนกระทั่งแป้งขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวเรามาโรยหน้าด้วยสตูเซลก่อนอบครับเมื่อขนมขึ้นเป็น2เท่าตอนนี้ตั้งเตาอบไว้เลยคุณผู้ชมที่อุณหภูมิ400องศารีบๆนะคุณผู้ชมขนมมันจะบอบบางแล้วก็เบามากอาจจะยุบตัวลงนิดนึงอย่าตกใจคุณผู้ชมเดี๋ยวรีบนำเข้าเตาอบเสร็จแล้วสตูเซลที่เราทำไว้เมื่อครู่เขาผสมไว้ก็รีบเอาออกมาจากตู้เย็นขนมที่สุกแล้วจะมีกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมมีกลิ่นของมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีกลิ่นของกะทิสดด้วยเนื่องจากขนมชนิดนี้ไม่ได้หวานเราจึงต้องโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับรับประทานตอนกำลังอุ่นๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับรับประทานขนมปังของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะครับเป็นเค้กหมูหยองนึ่งครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะชื่อเมนูของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเค้กหมูหยองนึ่งค่ะสตีมพ็อกฟลอสเค้กค่ะเ
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะพร้าวอ่อนครีมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนในขั้นตอนสุดท้ายควรปิดไฟก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อมะพร้าวอ่อนเละเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีทาวิปปิ้งครีมด้านข้างวุ้นบางๆแปะด้วยเค้กสีน้ำตาลที่ตัดเป็นเส้นรอบเค้กปาดด้วยวิปปิ้งครีมอีกครั้งวางเค้กสีเขียวตัดเป็นเส้นให้รอบเหมือนเปลือกลูกมะพร้าวทาวิปปิ้งครีมด้านบนเค้กให้เป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายลูกมะพร้าวอ่อนนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะพร้าวอ่อนครีมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูโกโก้ปั่นไข่มุกมาฝากค่ะใส่ไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่นมข้นจืดลงในเครื่องปั่นตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนวิปปิ้งครีมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลปราเนเจอร์เทสและน้ำแข็งก้อนเล็กเปิดเครื่องปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีไข่มุกต้มสุกบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตามด้วยไข่มุกต้มสุกช็อกโกแลตขึ้นรูปโรยผงโกโก้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมปราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมปราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้